ลัดคิวหมอแล้วนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพค่ะยังมีเวลาอีกครึ่งทางก็เวลาสั้นลงแต่ว่าก็ยังมีเวลาที่จะตอบให้คุณผู้ชมทุกๆคำถามเลยนะคะรีบกดเข้ามาค่ะ023547104และ05นะคะแฟนเพจนะคะก็ที่รามาชาแนลค่ะพิมพ์ไปได้เลยนะคะทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษฝากคำถามเข้ามาหรือว่าจะทักทายเข้ามาก็ได้เหมือนกันรีบกดมานะคะคุณผู้ชมถ้าไม่งั้นเราจะลัดคิวให้คุณผู้ชมจากช่องทางอื่นแล้วนะคะไปที่คำถามจากไมรามาชาแนลค่ะนักหน้า54นะแรกแรกมันคันยุบยิบยุบยิบเนี่ยแล้วพอเกาแล้วมันก็เป็นตุ่มคันขึ้นมาเงี้ยขึ้นมาแล้วก็ไปซื้อยาแก้แพ้มากินมันก็ยังไม่หายเนาะก็คิดว่าเป็นปลาดองก็เลยไปซื้อยาปลาดองมากินมันก็เลยยิ่งขึ้นเหอมาเต็มตัวหมดคันนะนะแล้วก็เลยหยุดกินไปก็กินยาแก้แพ้อยู่แล้วก็ทายาแก้คันมันก็ยังไม่หายยังเป็นตุ่มคันอยู่เงี้ยไอ้บางที่ก็หายไปมันขึ้นก็ขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยแต่มันขึ้นทั้งตัวทั้งตัวเลยตอนนี้มันขึ้นคันทั้งตัวข้างหลังข้างหน้าขาแขนคันหมดอ่ะถ้าต้องการถามคุณหมอว่าจะดูแลยังไงจะให้มันหายคันเนี่ยรู้สึกเป็นมาได้2เดือนแล้วเนี่ยมันรู้เกี่ยวกับว่าฮอร์โมนของเราหรือเปล่าหรือว่าเราแพ้อะไรหรือเปล่าจ้ะเห็นรอยโรคก็น่าสนใจจริงน่าจะไปหาคุณหมอโรคผิวหนังแล้วถามว่าดูมันเป็นทางเป็นเหมือนเป็นรอยนะที่จันเห็นนะเมื่อกี้มันเป็นเหมือนมีรอยเก่ามีสแครชแล้วก็เหมือนเป็นลักษณะที่มันมีรอยนูนด้วยนะครับก็เห็นว่าขึ้นเป็นรอยตามบริเวณมือนะฮะตามระยางถ้าเป็นอาชีพจะต้องถามเรื่องสัมผัสนะฮะไม่ว่าจะเป็นสารเคมีหรือว่าสารอินทรีย์ต่างๆนะบางทีเราไปสัมผัสกับสารกระตุ้นทำให้เกิดเขาเรียกเป็นirritant contact dermatitis เป็นรอยเลยก็คงต้องระวังให้ดีว่าอาชีพที่คนไข้ทำเนี่ยมีความเสี่ยงในการเกิดการระคายเคืองนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราไปซื้อยารับประทานก็ต้องเข้าใจว่ายาประดองในเซนส์ของชาวบ้านหรือว่าในความรู้สึกก็คงจะเป็นกลุ่มเพนิซิลลินหรือเป็นสเตียรอยยาที่เข้าสเตียรอยก็ต้องระวังนิดนึงมันอาจจะดีขึ้นประเดี๋ยวประดาวแต่ว่าก็อาจจะไม่หายขาดต้องไปดูว่าจริงๆแล้วสาเหตุหลักคืออะไรใช่ค่ะก็หมายว่ายาพวกนี้ใช้ก็คือแค่บรรเทาอาการชั่วคราวถ้าเราไม่ได้แก้ไขตรงสาเหตุโดยตรงก็ยังเกิดซ้ำๆอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องครับผมนะคะทีมงานของเราก็แอบบอกมาหลังไมค์ว่าคุณผู้ชมเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็มีอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการร้อยดอกไม้นะคะอาจจะต้องสัมผัสกับพวกดอกไม้ไม่แน่ใจว่าดอกไม้เนี่ยมีสารเคมีอะไรหรือเปล่าเนาะอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าทีมงานเดี๋ยวจะมีการแจ้งกับคุณผู้ชมไปด้วยนะคะดังนั้นก็ลองดูว่ามันจะเกี่ยวกับตัวสารที่มากับพวกดอกไม้ไหมแล้วก็อาจจะต้องไปพบคุณหมอผิวหนังใช่ไหมคะนะคะถึงดอกไม้ก็ต้องระวังนะฮะนอกจากยาฆ่าแมลงแล้วก็จะมีพวกเพสเวทีฟนะฮะฟอร์มาลีนนะเราก็จะเจอประจำใช่ไหมบางทีดอกไม้สดๆนะฮะดูสดนานๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเผื่อเป็นดมไม่มีความหอมอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะเอาละค่ะมาต่อกันที่สายของคุณสวัสดิ์กันบ้างนะคะคุณสวัสดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะคืออย่างนี้ครับมันครับครับคือคุณสวัสดิ์จ้าปิดทีวีก่อนไปที่ใช่เก่งมากปิดทีวีก่อนคืออย่างนี้ฮะมันเรอบ่อยๆฮะบ่อยฮะค่ะทีนี้มันจะเป็นโรคเป็นกรดไหลย้อนหรือเปล่าฮะแล้วอันตรายหรือเปล่าครับค่ะเรอบ่อยๆเนาะบ่อยๆครับบ่อยแล้วก็ตะเลอแล้วก็สบายแล้วแต่ว่ามันบ่อยควรจะเป็นกรดไหลย้อนหรือเปล่าครับมีแสบร้อนใต้ลิ้นปี่ไหมครับไหนฮะมีแสบร้อนใต้ลิ้นปี่ไหมครับไม่ครับไม่ร้อนไม่มีอาการแน่นหน้าอกอย่างที่เราเคยได้ยินกันนะครับบางทีก็น่าสนใจเมื่อกี้ก็ฟังอาจารย์สมมาตรพูดไปในช่วงแรกของรายการครับเคยแน่นหน้าอกก็เคยกินยาหอมไปก็นิดหน่อยคือนานๆทีอ่ะครับน่าสนใจนะฮะรู้จักอาการนี้ก็มีลักษณะเหมือนกับอาหารไม่ย่อยใช่ค่ะแล้วก็พออาหารไม่ย่อยมันก็มีแก๊สเกิดขึ้นพอมีแก๊สก็เรืออันนี้ก็เป็นธรรมชาตินะครับก็ต้องยอมรับว่าอาการที่เข้าได้กับกรดไหลย้อนเหมือนที่เราเคยได้ฟังอาจารย์หมอสมมาตรพูดไปในช่วงแรกของรายการเนาะก็มันก็ประกอบด้วยอาการทางระบบเกี่ยวข้องกับทางด้านการรับประทานอาหารไม่ว่าจะเป็นอาการอาหารไม่ย่อยอาการแสบใต้ลิ้นปี่รวมทั้งบางครั้งอาจจะมาด้วยอาการรู้สึกเหมือนมีน้ำขมๆอยู่ในบริเวณคอนะครับใช่ครับน้ำขมๆในคอคงจะใช่แล้วล่ะครับหมอคิดว่านะครับค่ะก็คงต้องรักษาแล้วครับผมอันตรายไหมฮะ
อันตรายไหมแหมก็ถ้าเราใช้กระเพาะอาหารรับประทานอาหารก็คงจะต้องมีอาการนี้ไปเรื่อยๆนะครับถึงแต่ว่าก็คงต้องไปปรึกษาแพทย์นะครับแล้วก็รับประทานการรักษาโดยการใช้ยารวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างใช่ค่ะบางท่านก็ทานอาหารมื้อเย็นดึกนิดนึงนะครับทานปุ๊บนอนปั๊บนะฮะก็จะมีผลทำให้เกิดปัญหาเรื่องกรดนะครับที่มันปกติหูรูดใช่ไหมฮะเราก็ต้องทราบดีว่ามันมีหน้าที่การให้กรดในกระเพาะอาหารนะครับก็คือตัวที่เป็นกรดเนี่ยมันไม่กลับเข้าไปอยู่ในหลอดอาหารแต่ในบางครั้งก็ต้องว่าหูรูดอาจจะหย่อนยานนะครับด้วยปัจจัยต่างๆนะครับรวมทั้งอาหารที่เราประทานก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงนะครับที่ทำให้เกิดเรื่องของกรดไหลย้อนคุณหมอคิดว่าคุณสวัสดิ์ควรจะไปพบแพทย์แล้วก็ปรึกษาซึ่งคิดว่าท้ายสุดทางคุณหมอท่านอาจจะให้ทานยาลดการสร้างกรดนะครับครับผมทานเผ็ดๆด้วยชอบก็มีผลเหมือนกันจะลดลานลดจัดนะคะอาจารย์ครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดิ์นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะยังมีเวลานะจ๊ะดังนั้นรีบกดเข้ามาใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะเรื่องโรคทั่วไปเรื่องโรคเกี่ยวกับเรื่องของการระบบทางเดินหายใจนะคะหรือจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะของอาจารย์อุ้มเนี่ยนะคะก็โทรมาปรึกษากันได้เลยอย่างน้องคนนี้คำถามน่าสนใจค่ะอาจารย์คะน้องถามเข้ามาผ่านทางแฟนเพจของเรานะคะอ่ะเดี๋ยวขอตะคำถามไว้ก่อนนะคะอาจารย์อุ้มตื่นเต้นเลยว่าจะเป็นคำถามอะไรหน้านะคะขอไปที่สายสตรองกันก่อนนะคะคุณณพรค่ะสวัสดีค่ะคุณณพรคุณณพรคะค่ะค่ะน่าสนใจค่ะสวัสดีค่ะคือมีคำถามคือเกิดหกล้มแบบเหยียบพลาดนะคะแล้วแบบพอลุกขึ้นแล้วมันคือไอ้ที่หกล้มมันก็โอเคนะคะแต่หมายถึงว่าที่ลุกขึ้นมาแล้วแบบยืนขึ้นมาเนี่ยค่ะแล้วพอจะเดินนิดๆนะคะมันแบบหายใจไม่ออกเหมือนกับว่ายังไงอะคะแบบเหมือนหัวใจมันเต้นประหลาดแล้วหายใจไม่ออกมันเราจะตายอะค่ะซึ่งมันไม่ใช่ค่ะคือเราก็แค่หกล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะแต่ไม่ได้มีส่วนไม่ทราบว่าคุณนพพรได้มีส่วนไหนของปอดหรือว่าโซ่อกที่ไปกระแทกกับของแข็งตอนที่ล้มไหมครับผมไม่ไม่น่าไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าคือเหยียบลงไปที่พื้นนะคะจากหนึ่งขั้นนะคะแล้วลงไปที่พื้นแล้วมันล้มไปทั้งตัวค่ะก็ไม่แน่ใจมันกระแทกต่อหรือเปล่าจริงอาการหายใจแต่พอลุกจะเดินไปอะค่ะก็คือเราก็พักอยู่พักหนึ่งนะครับเราก็เจ็บเท้าใช่ไหมคะแต่พอเราว่าจะลุกขึ้นมาจะเดินไปที่รถเนี้ยค่ะก็แบบมันก็อยู่ก็แบบเหมือนให้ใช้ไม่ออกอะไรแบบอย่างเงี้ยค่ะมันเราก็ว่าอะไรจะไม่รอดอะค่ะตอนนี้ยังมีอาการดังกล่าวอยู่ไหมครับตอนนี้ไม่อะค่ะเป็นแค่ตอนนั้นอะค่ะเป็นแค่ตอนนั้นนะคะต้องย่างไปสองประเด็นพอไปถึงรถได้นั่งก็แบบโอเคอะไรพักสักแค่นึงก็หายใจกลับมาเหมือนเดิมอะค่ะคือจริงก็เลยสงสัยว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอะค่ะครับก็เรียนคุณอุ้มนะฮะต้องแยก2ประเด็นนะครับคือถ้าเกิดอาการแน่นอกหายใจลำบากเนี่ยเราต้องมองก่อนว่ามันเป็นเฉียบพลันซึ่งส่วนมากเวลาที่เราเจอไข้กลุ่มนี้ถ้ามีอุบัติเหตุชัดเจนนะก็อาจจะเป็นเรื่องของลมรั่วในปอดซึ่งพวกนี้ก็มักจะไม่หายเองนะครับก็อาจจะมีปัญหาแทรกซ้อนตามมาทำให้เกิดปัญหาหายใจลำบากหรือว่ามีปัญหาการหายใจล้มเหลวได้ซึ่งเพราะนั้นต้องมีอุบัติเหตุที่หน้าอกชัดเจนบางคนเช่นขับรถยนต์อยู่แล้วมีการเบรกทันทีแล้วพวงมาลัยกระแทกที่หน้าอกกระดูกซี่โครงหักนะครับหรือบางทีอุบัติเหตุเช่นการตกจากที่สูงถ้าตกจากหนึ่งชั้นอย่างที่คุณอุ้มเล่าให้เราฟังเมื่อกี้คิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับอาการแน่นหน้าอกแต่ถ้าเป็นครั้งเดียวแล้วไม่มีอาการต่อเนื่องนะครับอันนี้คุณหมอคิดว่ายังไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าเกิดมีอาการซ้ำเกิดขึ้นอีกแนะนำให้ไปพบแพทย์ครับต้องมีทำการตรวจเพิ่มเติมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอาการแน่นหน้าอกหรือว่าหายใจลำบากนั้นอาจจะเกิดจากทางโรคอื่นๆซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งก่อนหน้านี้เลยเช่นโรคหัวใจก็คือเป็นมาสัปดาห์นึงแล้วก็โอเคอะค่ะคือไม่เป็นอีกอะค่ะครับผมตอนนี้อาการแค่หายใจลำบากอย่างเดียวใช่ไหมครับผมค่ะหายใจลำบากวิงเวียนนิดๆนะคะคือเราก็เพิ่งล้มอะนะคะก็คือว่าข้างนอกมันก็ร้อนนะคะหมายถึงว่าอากาศร้อนด้วยใช่ไหมครับค่ะอากาศร้อนถ้าไม่มีโรคประจำตัวอะไรคุณหมอคิดว่าลองติดตามดูก่อนนะครับถ้ามันยังมีอาการอยู่คงต้องไปตรวจกับแพทย์เพิ่มเติมเช่นการทดสอบดูในแง่ของตัวการทำเอ็กซเรย์ปอดอันนี้ก็สำคัญนะบางทีอาจจะเจอโรคที่เรามันเป็นคนละเรื่องกันกับเรื่องหกล้มนะครับอันที่หนึ่งหรือสองต้องมีการตรวจโดยแพทย์เช่นว่าตรวจหัวใจให้ละเอียดเพราะบางครั้งเราต้องยอมรับว่าอาจจะมีโรคเกี่ยวข้องกับทางด้านปอดและหัวใจซึ่งถ้าเรามองว่ามันต้องทำการรักษาถ้ามันเป็นต่อเนื่องเนี่ยทิ้งเอาไว้ก็คงไม่ดีแนะนำคุณอุ้มแต่ถ้าไม่เป็นก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะถ้ามันดีขึ้นไม่ต้องทำอะไรครับถ้าไม่มีปัญหาว่ามันเป็นมากขึ้นหรือว่าอาการมันเริ่มบรรเทาลงไปเนี่ยอาจารย์แนะนำว่าติดตามดูไปก่อนได้ครับผมค่ะโอเคค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณณพรมาที่สายคุณอัญญพรกันบ้างนะคะคุณอัญญพรสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากปรึกษาว่าค
คือตอนไปโรงพยาบาลนะคะแล้วทีนี้แบบพาคนป่วยแล้วนะคะนั่งรถเข็นนะคะทีนี้พอเราไปจับอย่างเงี้ยมันเหมือนไฟช็อตอะค่ะมันเป็นยังไงอาการเป็นเพราะอะไรคะตัวเราเองเหมือนโดนไฟไปโดนแบบเวลาไปสัมผัสตัวไฟฟ้าสถิตหรือเปล่าครับใช่ค่ะสัมผัสรถเข็นหรือสัมผัสผู้ป่วยครับสัมผัสรถเข็นค่ะก็อาจจะเป็นไฟฟ้าสถิตนะฮะผมไม่แน่ใจว่าจริงๆเราสัมผัสเฉพาะรถเข็นแล้วเป็นหรือว่าสัมผัสอย่างอื่นเป็นฮะก็พอสัมผัสรถเข็นกับคนป่วยด้วยค่ะมีแปรบเหมือนไฟช็อตนิดนึงอย่างนี้ใช่ไหมคะแห้งมากในโรงพยาบาลนะฮะเราเปิดแอร์ในตึกค่อนข้างเยอะนะฮะจันรุ่งนะใช่ค่ะใช่ค่ะผมก็เจอบางครั้งผมก็เคยเจอบางทีสัมผัสหน้าจอที่เป็นจอแผ่นที่เราใช้ดูฟิล์มเนี่ยพวกเคยเจอไฟช็อตเหมือนกันแต่นั้นอธิบายได้เพราะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมครับแต่บางทีไฟฟ้าสถิตอาจทำให้เรารู้สึกเหมือนกับมีสปาร์กกิ้งเกิดขึ้นเหมือนไฟช็อตนะคือในร่างกายเราก็จะมีไฟฟ้าสถิตที่ไหลเวียนอยู่แล้วอย่างนั้นเหรอคะคือเวลาที่มันอากาศแห้งๆไงฮะบนพื้นผิวของไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมของเราบางทีพอเราจับปุ๊บมันก็จะเกิดเหมือนกับมีไฟดูดอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นค่ะแต่พวกนี้จะเป็นแค่แป๊บๆแล้วก็สั้นๆใช่ไหมคะแต่คุณน่าจะเคยเป็นนะใช่ค่ะเคยเป็นค่ะจะเวลาเปิดประตูที่แบบเป็นโลหะเงี้ยค่ะแต่สะดุ้งเลยปลายมือเลยนะคะเป็นไฟฟ้าสถิตซึ่งดูแล้วอาจจะไม่อันตรายใช่ไหมใช่ค่ะค่ะคุณอันเนี่ยพรเกิดขึ้นได้ในสภาพอากาศที่แห้งๆโรงพยาบาลเปิดแอร์เยอะในโรงพยาบาลที่เปิดแอร์เย็นๆอย่างเงี้ยค่ะคุณอันเนี่ยพรไม่ใช่โรคน่ากลัวใช่ไหมคะไม่น่าหรอกครับผมก็เหมือนที่บอกค่ะต้องหาคือถ้าเกิดว่ามันเป็นซ้ำๆแล้วหรือที่มันไม่มีความเกี่ยวข้องกับไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมนะบางทีกลับมานั่งดูเอ๊ะเราเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีลมชักบางอย่างเนาะเราก็ไม่รู้ว่าโรคอีพิเลปซีหรือว่าลมชักบางทีอาจจะมีความรู้สึกผิดปกติอันนี้ต้องดูก่อนนะครับเพราะว่าที่ติดตามดูก่อนดีกว่าถ้ามันเป็นประเดี๋ยวประดาวเป็นครั้งคราวก็อาจจะเกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มันแห้งมากแล้วเกิดฟาสติดเกิดขึ้นครับผมค่ะไม่ตอนนี้ยังไม่อันตรายสังเกตต่อเนื่องไปได้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นไฟฟ้าสถิตค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณอัญญาพรนะคะจริงๆจะเกิดบ่อยๆเนี่ยช่วงหน้าหนาวนะคะอาจารย์แปรแปรอยู่นั่นแหละบางทีก็รำคาญอะไรเงี้ยนะคะบางทีเสื้อผ้านะคุณเกมค่ะบางคนเป็นเยอะนะคะอาจารย์เป็นเยอะมากจนถึงขั้นเวลาจะเปิดประตูที่ออฟฟิศเนี่ยบางทีมันเป็นแบบเหล็กโลหะอะไรเงี้ยค่ะต้องเอาผ้าเช็ดหน้ามากันมือไว้ก่อนที่จะผลักประตูใช่ความแรงไม่เยอะหรอกค่ะถ้าไฟฟ้าสถิตมันไม่กี่โวลต์นะจริงๆแต่ถ้าไฟฟ้าในบ้านเราได้220เนี่ยไม่แน่นะครับเหมือนอันนี้มันคล้ายๆกับเหมือนที่เด็กเล่นใช่ไหมคะวีแล้วก็ผมก็ติดนี่ก็เป็นเหมือนกันการเสียสีนะฮะบางทีเราทำให้กระตุ้นให้เกิดเรื่องของไฮโดรสติกชาร์จเกิดขึ้นก็มีปิ๊ก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 อะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะนะคะที่แบบทูบ้างแล้วก็เอาวีมาอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วผมก็ติดใช่เป็นแบบตั้งๆนะหลายๆคนคงจะเคยเล่นกันนะคะเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างนึงเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตนั่นเองนะคะอ่ะยังมีเวลานะคะคุณผู้ชมโทรเข้ามาได้ค่ะ023547104และ05นะคะคำถามที่ติดค้างอาจารย์อุ้มเอาไว้นะคะเป็นเรื่องของน้องคนนึงค่ะบอกว่าอายุ30ปีค่ะอาการก่อนมีประจำเดือนค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะเพราะว่ามีอาการจิตตกน้อยใจและควบคุมตัวเองไม่ได้มานานหลายปีคือเหมือนน้องอธิบายมาว่าเหมือนน้องจะได้รับยาในการควบคุมอารมณ์ด้วยนะคะในการควบคุมอารมณ์ก็เลยถามว่าจะต้องกินยาในการควบคุมอารมณ์แบบนี้เนี่ยไปอีกนานหรือเปล่าแล้วก็จะต้องกินยาคุมฮอร์โมนอะไรเพิ่มเติมดีคะนะได้ยินว่ายาคุม yes ใช่ไหมคะอาจารย์ YAZ นะคะซื้อมาคุมฮอร์โมนเนี่ยจะกินได้หรือเปล่าคะคุณหมอ อายุ30ปีน้ำหนัก58นะคะส่วนสูง158เซนติเมตรค่ะคือเรียกว่ามีอาการล่วงหน้าก่อนมีประจำเดือนเนี่ย2อาทิตย์เลยนะคะอาจารย์บอกว่าเหวี่ยงมากจิตตกน้องซึมเศร้าน้อยใจจนถึงต้องมีการกินยาควบคุมอารมณ์ค่ะก็คือฟังดูก็เป็นอาการที่ค่อนข้างจะตรงกับเรื่องของอาการก่อนประจำเดือนนะคะซึ่งจริงๆแต่ละคนเนี่ยก็มีอาการมากน้อยไม่เท่ากันนะคะถ้าเกิดว่าบางคนแค่อาการน้อยๆเนี่ยอาจการปรับพฤติกรรมหรือว่ากินยาช่วยบรรเทาบางอย่างก็จะดีขึ้นได้แต่ในกรณีที่อาการเป็นเยอะมากนะคะเป็นอยู่นานๆส่วนใหญ่อาการพวกนี้มักจะดีขึ้นหลังช่วงที่มีประจำเดือนมานะคะพวกนี้อาการเหล่านี้ก็จะดีขึ้นได้แล้วก็ในกรณีที่มันรบกวนชีวิตประจำวันมากนะคะอาจจะใช้ยาควบคุมได้นะคะตั้งแต่ชนิดที่ไม่ใช่ฮอร์โมนก่อนนะคะเช่นยากลุ่มพวก SSRI ค่ะอาจารย์พวกโปรแซกหรือว่าโซลาใช่ค่ะก็คือจะเป็นยาที่ช่วยลดอาการลดอาการก่อนประจำเดือนได้โดยที่ยังไม่ใช่ฮอร์โมนนะคะสองถ้าเกิดว่าในกรณีที่กินยาปรับแล้วยังไม่ดีขึ้นก็คืออาจจะใช้ฮอร์โมนโดยที่
ยาตัวที่ทางเพจถามมานะคะก็เป็นยาตัวที่เขาเคลมว่าช่วยลดอาการเรื่องของตัว PMS ได้โดยตรงค่ะอ๋อนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับควบคุมสารสื่อประสาทหรือว่าไอ้เจ้าอย่างเช่นโซลอฟอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาเรียกว่า SSRI เหมือนที่อาจารย์บอกไปซีโรโทนินรีอัพเทคอินฮิบิเตอร์ใช่ค่ะต้องเหมือนกินโดยการดูแลจากแพทย์ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วต้องต่อเนื่องด้วยไหมคะก็คืออาจจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆก่อนที่จะช่วงที่เริ่มมีอาการนะคะก่อนที่จะประจำเดือนเพราะว่าถ้าเกิดว่ากินยาคุมมันต้องกินทุกวันนะคะกินทุกวันเลยค่ะตัวนี้อาจจะสะดวกกว่าที่กินแค่เป็นช่วงที่มีอาการใช่ค่ะเห็นใจนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเข้าใจน้องเลยเพราะว่าอาการเหวี่ยงวีนของแต่ละคนไม่เท่ากันของเกมจะอยู่ในกลุ่มน้องนะคะอาจารย์บางทีความเหวี่ยงวีนก่อนมีประจำเดือนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะหาสาเหตุไม่ได้รู้เลยว่าบางคนเหวี่ยงทั้งเดือนใช่ไหมคะอันนั้นไม่รู้จักอันนั้นเกี่ยวกับ PMS ไหมอาจารย์โอ้ไม่เกี่ยวตั้งแต่วันที่1 30นี้จะเป็น PMS ไม่น่าใช่ตลอดทั้งเดือนอันนี้ต้องไปดูอย่างอื่นแล้วนะคะอาจารย์ใช่ค่ะเอาละค่ะก็แนะนำนะน้องที่ถามเข้ามาผ่านทางแฟนเพจของเรานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณทุกสายนะคะที่โทรเข้ามาผ่านทางสายสตรงของเราแล้วก็ทักทายมาทางแฟนเพจด้วยนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านที่ตอบคำถามสุขภาพในช่วงรัดคิวหมอด้วยนะคะอาจารย์แพทย์หญิงสุวิชาจิตติถาวรจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาและอาจารย์ในแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์นะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะค่ะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะส่งไม้ต่อให้กับอาจารย์หมอสองท่านนี้ค่ะจะได้ตอบคำถามนะคะกับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนนะคะจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะอาจารย์เอิงค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์แพทย์หญิงเดือนธิดาทรงเดชนะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะอย่าลืมติดตามชมหลังครบธงชาตินะคะในช่วงลัดคิวหมอของเราค่ะส่วนวันนี้นะคะเกมพร้อมอาจารย์หมอทั้งสองท่านและทีมงานลัดคิวหมอต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะ